ข้ออ้างมากเป็นข้ออ้างเลยก็คือจริงๆแล้วผมอยู่บ้านแล้วเขาชวนให้ไปดูหนังด้วยกันผมหลอกว่าผมต้องซ้อมกอล์ฟแต่จริงๆแล้วผมอยู่บ้านแล้วเขาจับได้ปะไม่ได้แล้วตอนนี้เขารู้ปะฮะตอนนี้เขารู้ปะไม่รู้ไม่รู้โอเคแล้วเบื่อเขายังไงบ้างเบื่อว่าเข้าใจอารมณ์เวลาขี้เกียจออกจากบ้านใช่ไหมตื่นมาเออวันนี้ต้องไปแล้วโอ้โหต้องอาบน้ำนั่งรถออกไปหาพอฟิลนั้นได้ไปเจอผมก็อ้างแล้วโอ้ยเนี่ยต้องไปไดกอล์ฟเป็นอย่างนี้ไปเลยแล้วแบบเป็นแบบไม่อยากไปเจออีกเลยเป็น4ครั้งผมก็อ้าง4ครั้งรวดอะไรอย่างนี้ไปเลยแล้วยังคุยโทรศัพท์ปกติไหมก็ยังคุยอยู่แต่ไม่ปกติแล้วโทรศัพท์แต่ไม่ปกติคือก็คือจะเงียบจะเบื่อจะไม่มีอารมณ์แบบพูดจากใจอ่ะแบบเออรู้สึกคิดถึงจังเลยอะไรเงี้ยจะไม่มีแบบอารมณ์รู้สึกจากใจแล้วอะไรเงี้ยโอเควันที่บอกเลิกเป็นยังไงบ้างก็ผมบอกเลิกแล้วผมก็ร้องไห้ทั้งน้ำตายังรู้สึกดีอยู่ยังสงสารเขาว่าเขาก็ใช้คำพูดดีอยู่อะไรอย่างนี้แต่ผมก็บอกไม่ได้จะเป็นพี่น้องก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งมันเฮิร์ตมากคุณต้องเข้าใจมันก็มีเรื่องที่บอกไม่ได้ครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เออเนี่ยขอโอกาสได้ไหมแบบก็รู้ว่าแบบขอโทษจริงๆที่ไม่ได้เขาดาวด้วยเพราะเพื่อนเป็นอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ยต้นก็พยายามหลอกตัวเองว่าไม่เชื่อเนี่ยอย่ามาโกหกต้นนะจริงๆแล้วเหตุผลของเราที่เราเนี่ยจริงๆแล้วต้นก็รู้แหละว่ามันก็เป็นไปได้เหตุการณ์นี้เพราะเพื่อนเขาก็ไม่ไหม้จริงๆต้นก็พยายามหลอกตัวเองว่าโกหกชัวร์อะไรเงี้ยแล้วก็เลิกกันเลยตอนนี้ยังรู้สึกผิดอยู่ปะรู้สึกผิดครับเพราะว่าหลังจากเลิกไปเขาถึงกับยอมตัวเองอ่ะผมก็เลยรู้สึกผิดยังไงว่าไม่คิดว่าถึงเขาหรือไรเขาแล้วมันต้องถึงเดือนอะไรบ้างตอนที่รู้สึกรู้ว่าเขาแบบทำอย่างนั้นน่ะใครโทรบอกเขาไม่บอกตรงๆครับเขาถ่ายรูปลงไฮไฟแล้วเขียนเป็น journal ไว้ว่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะคนคนหนึ่งทำร้ายแล้วแบบก็ไม่ทันได้คิดแบบเป็นอารมณ์ชั่ววูบหนึ่งที่ทำไปแล้วเรารู้สึกยังไงรู้สึกเฟลครับอยากขอโทษเขาแต่ก็มีฟอร์มก็ไม่โทรไปแล้วก็คือไม่ต้องการเขากลับมาแล้วแต่อยากขอโทษอ่ะแล้วรู้สึกกลัวแบบโอ๊ยไม่อยากเจอเขาไปเลยแบบรู้สึกผิดรู้สึกแย่มากแบบถ้าเจออย่างเงี้ยคงหน้าเสียแล้วตอนนี้ยังรู้แล้วตอนนี้ก็ได้คุยขอโทษเขาไปยังไม่โอเคดีเก็บความรู้สึกไว้จำรูปนั้นไว้จำความรู้สึกนั้นไหมพี่ยงมีอะไรไหมพี่ว่าพี่ต้นอยากใช้ประสบการณ์นี้กับเพลงนี้ป่ะเอาความรู้สึกต้นอ่ะคือพี่รู้สึกนิดนึงว่าดูเหมือนต้นก็เสียใจแต่เมื่อกี้ตอนต้นเข้ามาต้นบอกว่าต้นไม่อยากขอโทษหมายถึงว่าก็อยากขอโทษแต่ยังไม่อยากคืนดีนี่ตอนแรกที่เข้ามามันรู้สึกว่าหมดอะไรกับเขาไปแล้วแบบก็แค่คนคนหนึ่งทำไมผมต้องมาอะไรอย่างเงี้ยคือความคิดมันไม่ดีหรอกความรู้สึกลึกๆนะมันแย่พูดไปมันไม่ดีมันไม่ดีเลยตอนเข้ามาพี่สั่งผิดแย่ต้นบอกว่ามีอยู่เหตุการณ์เดียวที่ต้นรู้สึกว่าต้นทำผิดต้นไม่อยากขอโทษใช่ไหมหรือว่าเหตุการณ์นี้ครับทีเนี้ยพี่ถ้าต้นรู้สึกว่าต้นอยากใช้อันเนี้ยพี่ว่าต้นก็ลองใช้ดูก็ได้นะคือไม่ได้แปลว่าต้นขอโทษแล้วเขาต้องกลับมานะหรืออยากให้เขากลับมาเพราะว่าพี่ว่าอันเนี้ยที่ต้นอยากขอโทษเพราะว่ามันเป็นปมในใจต้นอ่ะครับคือต้นรู้สึกว่าถ้าต้นพูดแล้วเขาเดินออกมาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรต้นก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นที่จะเดินจากไปใช่ป่ะดังนั้นถ้าต้นอยากใช้อันนี้พี่ว่าก็ลองคิดดูลองความรู้สึกตรงนั้นมาดูอ่ะขออีกคำถามนึงถ้าไม่นับรวมเหตุการณ์เนี้ยถ้าสมมติว่าวันนึงต้นอยู่ๆก็มีโดเรมอนมาอยู่ในบ้านแล้วสามารถนั่งทำแมชชีนย้อนเวลากลับไปได้หนึ่งเรื่องหนึ่งอย่างที่จะกลับไปแก้ไขเรื่องในอดีตจะกลับไปแก้ไขเรื่องอะไรคิดดีๆก่อนอย่าเพิ่งรีบตอบเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตเหรอเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตที่อยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขให้มันให้ได้คงต้องเป็นเรื่องนี้เป็นคนเดียวที่ผมทำลายเขาอะปกติผมเรื่องนี้ยังเอฟเฟกต์กับต้นอยู่ปะในการที่อยากขอโทษเขายังเอฟเฟกต์อยู่ครับผมมีเดินแล้วก็อยู่ๆบังเอิญเจอกลัวผมไม่กล้าทักอ่ะก็แบบอ้าวแล้วก็ไปแบบไม่กล้าสบตาลองครูไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่เพลงนี้
ถ้าต้นบอกว่าต้นรู้สึกผิดแต่ไม่อยากขอโทษลองเปลี่ยนเป็นไอ้ไลน์คำว่าไลน์มันเป็นไอ้แอคที่เราแบบเอ้ยไม่สบตาไม่อยากคุยด้วยนั่นน่ะจริงๆเพียงแต่เราบล็อกความรู้สึกตัวเองที่ไม่อยากโชว์ความรู้สึกผิดเราออกไปลองเป็นแบบโกหกในรูปแบบนี้ลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมโอเคความรู้สึกจำได้นะสิ่งที่ต้องทำต่อไปนี้ก็คือขอโทษครูยังไงก็ได้ให้ครูรู้สึกกับต้นขอโทษครูขอโทษครูตอนนี้นะแล้วกูเรื่องขึ้นมาเรื่องนึงว่าผมทำผิดอะไรต่อครูสมมติว่าครูเป็นผู้หญิงคนนั้นครูผมขอโทษครับคือที่ผมทำไปอ่ะคือมันไม่ทันคิดมันเป็นแค่ต่อไม่ต้องครูคือที่ต้นทำไปอ่ะตบตาคือต้นทำไปอ่ะมันมันเป็นความรู้สึกที่ต้นหมดกับครูแล้วอ่ะเพราะว่าคือเธอคือหมดกับเธอแล้วอ่ะซึ่งคือถ้าเกิดผมอ่ะยังอยากทำอะไรดีๆให้เธออ่ะแต่ว่าคือข้างในมันหมดแล้วผมไม่รู้จะเอาจุดไหนมาทำให้อ่ะเข้าใจไหมแล้วผมก็ไม่มีอารมณ์ไหนที่แบบจะอยากคุยกับเธออีกแล้วอ่ะทำไมต้องโกหกทำไมต้องบ่ายเบี่ยงทำไมต้องหาข้ออ้างไม่ต้องหาข้ออ้างเพราะผมก็ไม่กล้าพอที่จะอยู่บอกตรงๆไปว่ามันไม่มีความรู้สึกนั้นแล้วอ่ะมันหมดแล้วอ่ะซึ่งแบบมันจะดูแย่คือผมรู้ว่ามันจะมีอะไรอีกหลายอย่างตามมาอาจจะมีอะไรคำถามตามมาว่าทำไมอยู่ถึงหมดทำไมเพราะอะไรหมดโปรโมชั่นหรอซึ่งแบบคนเรามันก็กลัวที่จะเผชิญหน้ากับอะไรสักอย่างอยู่แล้วคนเรามันพยายามจะบ่ายเบี่ยงอ้อมๆไปอ่ะถ้าเราเจ็บมากครับงั้นผมเข้าใจเราไม่ให้อภัยก็ มันเกินให้อภัยแต่ถึงคบไปยังไงคุณก็จะเจ็บมากกว่านี้อยู่แล้วเพราะผมไม่มีอะไรให้คุณอีกแล้วอ่ะอยากอยู่อย่างทรมานไปหรอแต่คุณไม่น่าเอาเรื่องมาแบบเรื่องเพื่อนเราว่าทำไมไม่บอกคือบอกตรงๆว่าหมดมันจะดีกว่าที่เอาข้ออ้างอันนั้นมาว่าเราไม่ให้อภัยผมก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะคือมันหมดแล้วอ่ะผมไม่มีความสุขที่จะคุยกับคุณถึงแม้คุณจะทำดียังไงผมก็รู้สึกไม่ดีต่อคุณอยู่ดีอ่ะถึงแม้จะพยายามทำอะไรให้มันดีมันหมดทุกอย่างแล้วอ่ะแล้วคือในความคิดผมคิดว่าคุณตัดวันนี้จะดีกว่าตัดวันข้างหน้าเพราะยังไงมันก็ต้องตัดอยู่ดีถ้าถามว่าเราไม่รู้สึกเหรอที่เธอบ่ายเบี่ยงเราผมรู้ว่ารู้สึกครับแต่ผมแคร์ความรู้สึกตัวเองมากกว่าความรู้สึกคุณผมขอโทษซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้จริงๆว่าคุณรักผมขนาดไหนหรือว่าที่ผมทำไปอ่ะแล้วมันจะช้ำขนาดนี้ใครจะไปรู้ว่าคุณจะทำร้ายตัวเองอ่ะแล้วทำให้มันเป็นปมจนถึงวันนี้อ่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าวันนั้นน่ะพอคุณบอกเลิกเราอ่ะเรากลับบ้านแล้วเราแบงค์มากเราไม่รู้ทำอะไรเราเดินไปที่โต๊ะเราเห็นมีดอยู่จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะมา
ทำอะไรตัวเราเองหรอกแต่เราหยิบมันขึ้นมาช้าๆ